แต่แม่คนไปตามอ้วมามีเรื่องอะไรแม่ตบอ้วนทำไมยังจะมาถามอีกเมื่อคืนลื้อเป็นคนจุดไฟเผาโรงทอใช่ไหมเมื่อไหร่ลื้อจะเลิกทำแบบนี้สักทีอยากจะเอาชนะอาชางก็หัดใช้ความสามารถทำงานทำการบ้างในแม่ไปเข้าข้างอาชางมันทำไมฮะว่าเป็นลูกในแม่นะทำไมในแม่ไม่เข้าข้างวัวก็เพราะว่าลื้อเป็นลูกไงวัวถึงได้ทำแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นวัวคงต้องสอบเอาความหาความจริงให้ได้แล้วก็สั่งลงโทษหากลื้อทำผิดอาเจียนถ้าลื้อยังทำตัวแบบนี้ต่อไปคนงานก็จะหมดความเคารพในตัวลื้อหมดความศรัทธาในตัวลื้อนายแม่นายแม่อย่าว่าเท่าแก่ใหญ่อีกเลยไม่ต้องห้ามหรอกอะท้อในแม่ไม่เคยเห็นหัวอ้วนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีแต่ชมแต่ไอ้ช้างมันทั้งเก่งทั้งขยันส่วนอ้วนเนี่ยมันก็แค่คนไม่เอาไหนท่านแม่ต้องการจะพูดกับอ้วนแค่นี้นะอ้วนรับรู้หมดแล้วชีวิต